ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Rebel Up China บุกตลาดจีนทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าประเทศจีนขึ้นชื่อเรื่องการผลิตสินค้ากาแฟใช่ไหมคะเรามาดูอาหารกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรที่ปลอมบ้างอันดับแรกนะคะยกให้ไข่ค่ะมองเผินๆเรียกว่าแทบจะแยกกันไม่ออกด้วยเปลือกของไข่นั้นทำมาจากแคลเซียมคาร์บอเนตที่ใช้ทำกระดาษและพลาสติกส่วนไข่แดงและไข่ขาวนั้นทำจากโซเดียมแอนทิเนตสารส้มเจลาตินแคลเซียมคลอไรด์และน้ำแต่งสีสักนิดนึงก็เป็นอันเสร็จละวิธีพิสูจน์ก็คือตีไข่แดงและไข่ขาวผสมกันมันจะรวมตัวกันได้เร็วมากๆและเป็นเนื้อเดียวกันสนิทเลยถ้ากินเข้าไปเนี่ยมีสิทธิ์ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะอันดับที่2ได้แก่ข้าวนะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าขนาดข้าวก็ยังปลอมกันได้ข้าวปลอมเนี่ยขายเกลื่อนกลาดในเมืองไทหยวนมณฑลซานซีประเทศจีนโดยข้าวปลอมเนี้ยทำจากส่วนผสมของมันฝรั่งกับเม็ดพลาสติกเท่านั้นค่ะโอ้โหไฮเทคโนโลยีมากๆมันเป็นการนำมันฝรั่งมาบดแล้วนำมาผสมกับเรซินสังเคราะห์ต่อมาก็จะนำมาขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดเม็ดให้เหมือนข้าวจริงๆเนี่ยแหละค่ะซึ่งข้าวสารปลอมพวกนี้เมื่อนำไปหุงจะมีลักษณะที่แข็งกว่าข้าวธรรมดานิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีคุณค่าทางอาหารและที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือมีสารเคมีอันตรายจำนวนมากค่ะข้าวสารปลอมพวกนี้มีสารเคมีที่อันตรายอยู่เยอะมากค่ะทุกคนจะทานอะไรก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะคะทุกคนอันดับที่3ได้แก่วอลนัทปลอมค่ะวอลนัทของโปรดของใครหลายๆคนแต่ไม่รู้ว่าเป็นของโปรดของคนจีนด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าวอลนัทที่จีนนั้นเมื่อแกะเปลือกออกมาเนี่ยจะพบว่ามันคือก้อนปูนซีเมนต์ค่ะท่านผู้ชมเจอแบบนี้เข้าไปก็ถึงกับงงกันตามกันไปเลยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะทุกคนเรามาถึงจะครึ่งทางกันแล้วค่ะต่อไปขอเชิญพบกับของปลอมอันดับที่4แผ่นแทนป้ายบอกน้ำลาที่แท้แค่น้ำก๊อกแปลน้ำเกที่จีนก็มีขายถึงแม้จะอยู่ในบรรจุภัณฑ์อย่างดีมียี่ห้อดูน่าเชื่อถือหรูหราหมาเห่าแถมบางทีถึงกับบอกว่าเป็นน้ำแร่ซะเองแต่หากลองดื่มเข้าไปแล้วจะเสียงเป็นโรคร้อย 8,900 เลยค่ะเพราะน้ำนั้นที่แท้ก็แค่น้ำก๊อกธรรมดาธรรมดาแถมไม่ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองฆ่าเชื้อสักอย่างนึงจึงเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆนานาซึ่งเนี่ยเริ่มมีการปลอมแปลงผลิตขายกันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ปี2002และยังคงปลอมกันเป็นล่ำเป็นสันเรื่อยมาไปค่ะปลอมต่อไม่รอแล้วนะมาที่อันดับที่5เลือดเป็ดปลอมเลือดเป็ดเก๋ทำมาจากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายๆอย่างเช่นเลือดหมูแล้วนำไปผสมกับฟอร์มาลีนที่ไว้ใช้ดองศพตำรวจจีนเนี่ยสามารถบุกจับโรงงานทำเลือดเป็ดเก๋ได้ที่มณฑลเจียงซูซึ่งที่เนี่ยใช้เลือดไก่แทนเลือดเป็ดและนอกจากจะผสมกับฟอร์มาลีนแล้วยังผสมสีย้อมผ้ากับสารที่ใช้ในหมึกพิมพ์เข้าไปอีกด้วยเนี่ยค่ะเรียกได้ว่าคนกินต้องต่อคิวเป็นมะเร็งกันซะเลยค่ะอาหารปลอมยอดฮิตอันดับที่6ของเราค่ะการปลอมเนื้อแกะเนี่ยนำทีมโดยเนื้อหนูเนื้อตัวมิ้งและเนื้อสุนัขซึ่งหาได้ง่ายและมีราคาถูกกว่ามาทำเนื้อแกะแล้วก็ใส่ส่วนผสมที่เล็กๆที่ละน้อยอย่างไนเตรตเจลาตินและคาเมลลงไปการทำเนื้อแกะปลอมนั้นเป็นที่นิยมอย่างมากมีเจ้าหน้าที่สามารถจับผู้ค้าได้ถึง900คนพร้อมกับเนื้อแกะปลอมของกลางอีกกว่า 20,000 ตันจะกินอะไรก็รีเช็คกันนิดนึงเนาะอันดับ7เต้าหู้ปลอมแม้แต่อาหารยอดฮิตของชาวจีนอย่างเช่นเต้าหู้ก็ถูกปลอมขึ้นมาได้เต้าหู้ปลอมได้มาจากการผสมระหว่างโปรตีนถั่วเหลืองเข้ากับแป้งผงชูรสและสารแต่งสีขอเมาส์นิดนึงนะคะว่าเคยมีโรงงานผลิตเต้าหู้ปลอมเนี่ยอาศัยกรรมวิธีนี้แล้วเนียนเอาออกมาขายโดยแอบอ้างใช้ชื่อเต้าหู้ยี่ห้อชื่อดังเรียกได้ว่าลงทุนน้อยกว่าแต่ได้กำไรมากกว่าเป็นเท่าตัวเลยค่ะฉันกล้าเนาะอันดับที่8ได้แก่หน่อไม้ปลอมค่ะมาค่ะจะเล่าให้ฟังดอกไม้ปลอมเนี่ยมันทำจากตะเกียบไม้ที่โดนทิ้งขว้างตามร้านอาหารนี่แหละค่ะซึ่งเขาจะนำมาทำความสะอาดจากนั้นก็นำมาตัดให้พอเหมาะแล้วเอาลงไปต้มในน้ำเดือดใส่เกลือแกงลงไปพอไม้ตะเกียบเริ่มสุกก็ตักใส่ขวดโหลพร้อมกับใส่สีผสมอาหารเพื่อดองไว้ในโหลค่ะแค่นี้เราก็จะได้หน่อไม้ปลอมที่กรอบนอกนุ่มในมากินกันแล้วค่ะสาระมีอยู่จริงกับ Level Up China